สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาครับรั้วตกร่องรั้วตกรางรางรั้วคดรั้วล้มออกมานะครับลองไปใช้วิธีนี้ดูครับแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการทำรางรั้วใหม่ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกอย่างที่ผมทำในวิดีโอ DIY นะคนที่มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยดูไม่ใช่ช่างดูไม่มืออาชีพเลยไม่ใช่มืออาชีพครับอันนี้คือ DIY นะครับทำด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นในเรื่องวิธีการต่างๆอาจจะไม่เหมือนช่างทำนะครับคนที่จะมาคอมเมนต์นะจริงๆผมจะบอกว่าพวกช่างผมไม่ค่อยฟังหรอกนะเพราะว่าจริงๆช่างเนี่ยก็ไม่ได้เรียนมานะครับส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ในการทำงานอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรลองผิดลองถูกมาเยอะกว่าเรานะแต่ว่าคนที่จะมาคอมเมนต์เนี่ยถ้าเป็นวิศวกรหรือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับโยธาโครงสร้างอะไรเงี้ยสามารถแนะนำไว้ได้เลยนะหรือเพื่อนๆที่เคยมีเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการทำงานต่างๆที่เป็น DIY เหมือนที่ผมแนะนำนะครับสามารถมาคอมเมนต์ได้นะแต่ไม่เอาแบบมาคอมเมนต์แค่แบบดูไม่มืออาชีพเลยดูไม่ใช่ช่างเลยและจะใช้ได้ไหมก็ทำให้ดูแล้วครับว่ามันใช้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิดีโอทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำงานช่างนะครับงาน DIY ด้วยตัวเองผมบอกเลยนะผมไม่ใช่ช่างแต่งานที่ทำมาทุกชิ้นก็ใช้ในบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปนะลองดูหลายๆวิดีโอก็ได้นะครับใครอยากดูวิดีโอที่ช่างทำเนี่ยไปดูช่องช่างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับก็รู้ว่าผมมีปัญหาเยอะเลยนะเพราะว่าล้มมาแล้ว2ครั้งนะครับเนื่องจากว่ารางรั้วเนี่ยมันผิดขนาดมาตั้งแต่ตอนสร้างบ้านช่างทำเห็นไหมช่างทำนะครับก็อาจจะสมัยก่อนแหละบ้านหลังนี้มันนานมากแล้วนะไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมนะครับช่างเขาใช้ตัวเหล็กเส้นนะครับขนาด2หุ่นเนี่ยในการทำรางรั้วนะแล้วปรากฏว่าเวลาพอมาใช้ไปนานๆเนี่ยโดนรถชนเข้าโดนรถวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าออกครับรางมันโคตรนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดการนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวเอารางมาตรฐานมาใช้นะรางมาตรฐานเนี่ยจะเป็นเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กเส้นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเหล็กเฉพาะทำรางโดยเฉพาะเลยมันเป็นเหล็กเทานะก็จะแข็งกว่าแน่นกว่าแล้วก็เรียบกว่าตรงกว่านะครับและที่สำคัญคือขนาดมัน4หุ่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขงานตรงนี้กันทำเองง่ายๆโอเคอย่างแรกครับเดี๋ยวผมจะต้องยกรั้วลงมาก่อนนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าคือต้องบอกก่อนว่ารั้วแต่ละคนเนี่ยหนักไม่เท่ากันนะคนที่เป็นรั้วอัลลอยก็จะสบายหน่อยผมไม่รั้วเหล็กจะหนักทีนี้เวลาเรายกมาเนี่ยจริงๆจะบอกว่าไม่ต้องยกลงมาทั้งอันก็ได้นะครับคือรั้วผมเนี่ยมันยาวประมาณ10เมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบ่งงานทำทีละครึ่งได้เดี๋ยวผมจะสไลด์รั้วออกมาแล้วก็ยกลงมาแค่ข้างเดียวก่อนครับก็ปกตินะครับเราก็สไลด์เปิดรั้วไปเลยนะนะครับอย่างนี้ครับคือจริงๆรั้วมันทำออกมาให้พอยกได้อยู่แล้วนะยกเว้นรั้วบ้านบางคนนี่ครับนี่มันจะมีจังหวะออกมันอยู่นี่ครับเบนรั้วออกมาแค่นี้เองนะเดี๋ยวเราก็จะทำงานได้ละแล้วพอเบนออกมาเราก็เข็นเข้าไปได้อยู่นะเพราะมันมีล้อที่บอกว่าไม่ต้องยกลงมาเห็นไหมครับว่าเอาแค่เนี่ยเราแค่เบนเอาล้อออกมาจากรางแค่นี้ก็พอแล้วนะเห็นไหมล้อไม่ได้อยู่บนรางแล้วนะครับรางอยู่ด้านในก็อย่างแรกครับที่เราต้องสังเกตก็คือตำแหน่งนี้นะว่าเรามีสเปซพอที่จะเหลือไหมสำหรับการที่เราจะเปลี่ยนรางนะครับเพราะว่าเราใส่รางมาแล้วเนี่ยตัว ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มันจะปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยกสูงขึ้นเดี๋ยวเราปรับอันนี้ให้สูงขึ้นนะมันก็จะเข้าไปอยู่ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีตัวปรับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรื้อเชื่อมใหม่เหมือนกันนะตัวนอกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตัวนอกจริงๆแล้วจะไว้ตำแหน่งเดิมก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันจะติดกับเหล็กอยู่แล้วนะครับหรือใครจะปรับก็ได้พวกมันปรับได้ก่อนครับเผื่อใครที่ปรับไม่ได้เนี่ยจะได้หาวิธีแก้ปัญหานะหรือว่าใครถ้ามันแบบบางคนเนี่ยช่างบางคนมักง่ายเชื่อมไว้เลยนะครับไม่ได้เจาะรูหรือใส่น็อตไว้แบบนี้นะครับก็ตัดทิ้งครับแล้วก็ไปซื้อแบบนี้มาใส่ซะนะก่อนอื่นครับเราต้องมารื้อทำความสะอาดรางเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวต้องทำการแคะเอาหินเอาดินออกนะเพราะจะได้เหลือพื้นที่ในการเชื่อมนะครับครับอ่ะแคะรูครับแคะรูนี่ครับเราก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือรอย
เห็นไหมที่มันโคตรๆอยู่นะครับรั้วมันเลยตกรางแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีเดือยอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดเดือยอันนี้ทิ้งนะต่อมาครับเหล็กที่เราใช้วันนี้ครับก็จะเป็นเหล็กที่ผมบอกนะนี่เห็นไหมสี่หุ้นเส้นแบบนี้เลยนะครับเราก็เอามาวางทาบไว้ก่อนเลยนะอันนี้งานง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากแต่หนักครับนี่ครับจะให้ดูเทียบขนาดอันนี้คือรางรั้วเดิมนะครับที่มันบุบไปบุบมาแหละแล้วนี่คือรางรั้วมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับจะต้องใช้แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ไม่ง่ายง่ายครับเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นมาเทินข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อมมันติดเข้าไปเลยนะครับพอเทียบกับตัวเหล็กชิ้นใหม่ที่จะเอามาวางแล้วครับโครงเก่าผมเบี้ยวหนักมากครับนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะสามารถใช้จุดยึดทั้งหมดเป็นจุดเดิมได้หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมแต้มดูก่อนนะว่าเดี๋ยวตำแหน่งอะไรเราต้องขยับหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเชื่อมจากตรงหัวก่อนครับเดี๋ยวที่เหลือครับเราจะต้องไล่แต้มไปให้จนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับเอาทำแค่ครึ่งเดียวก่อนนะตอนแรกทำแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองสไลด์รั้วเข้ามาดูเราเชื่อมเนี่ยนะครับลองเชื่อมดูเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ารั้วเดิมเนี่ยรั้วมันตกเยอะไงนะมันน้ำหนักมันลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะซุดลงไปนะเดี๋ยวอาจจะต้องเสริมครับเพราะตอนนี้เนี่ยตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะมันตรงพอสมควรเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกแต้มดีหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้ตอนเชื่อมเอาจริงเอาจังมากนะเชื่อมจะแน่นเลยที่ถ้าผิดนี่ลื้อไม่ได้ละก็สำหรับเพื่อนๆนะจริงๆให้แต้มไว้ก่อนนะอ่ะนะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดรับแรงแบบนี้นะจะต้องเคาะสแลกนะครับลองเคาะตอบด้วยว่ารอยที่เราเชื่อมเนี่ยนะครับมันแข็งแรงเปล่านะเดี๋ยวมันไม่แข็งแรงขึ้นมาจะยุ่งนะครับตอนนี้นะครับผมจะทำการทดสอบนะทดสอบก่อนนะยังไม่เสร็จนะครับก็คือยกรั้วนะครับขึ้นมาบนรางดูนะครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้นะเราจะต้องตั้งนะครับอย่าให้รั้วมันหลุดออกไปได้นะนี่หลังจากเรารั้วขึ้นรางเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะต้องคีบรั้วไว้นะถ้าตัวนี้มันสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวรั้วมันจะล้มนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้มินแบบนี้ก่อนนะเพราะว่ายังทำไม่เสร็จโอ้ยรู้สึกเลยว่าเรือรั้วเรียบคลื่นขึ้นนะครับโอ้ยอยู่บนรางที่แข็งแรงแล้วตอนนี้ผมรู้แน่นอนแล้วครับว่ารั้วผมเนี่ยใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราที่เหลือคือแค่มาเก็บงานเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วก็จัดตั้งประตูรั้วแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซ่อมแซมงานที่บ้านด้วยตัวเองนะลองทำดูครับเชื่อผมนะเราทำไม่ได้ท้ายจริงๆเนี่ยก็ค่อยไปจ้างช่างมาแก้ครับแต่ยังไงเนี่ยถ้าเรามีเวลานะครับแล้วเราอยากทำเองเนี่ยลองดูเหล็กเส้นนี้เนี่ยจะบอกราคาแค่135บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครมีตู้เชื่อมมีเครื่องเจียอยู่แล้วนะคนทำ DIY มีอยู่แล้วถ้าใครไม่มีต้องไปซื้อเนี่ยจ้างช่างอาจจะถูกกว่านะแต่ว่าสำหรับคนที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วครับเอาอุปกรณ์ของคุณมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนครับจะสามารถทำเองได้นะฮะเพราะมันง่ายจริงงานวันนี้นะครับผมใช้ตู้เชื่อม Kender นะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่รีวิวมาเป็นตู้เชื่อมที่ดีที่สุดเลยนะก็ใครอยากจะดูรีวิวตู้เชื่อมตัวนี้เนี่ยสามารถไปดูได้จากลิงก์ที่ใส่ไว้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าผมเชื่อมเนี่ยเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะสังเกตว่าการเชื่อมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เชื่อมตลอดแนวนะครับผมใช้วิธีเชื่อมแต้มเป็นจุดๆไว้นะครับก็นี่ครับเพราะว่าเหล็กมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วนะแล้วก็ตำแหน่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าประตูรั้วมันตกเนี่ยผมก็เลยเชื่อมติดไปเลยนะไม่ได้หนุนเพราะหนุนแล้วเดี๋ยวกรอนเกินมันจะใส่ไม่ได้ครับจะต้องแก้ไขเยอะก็ปล่อยให้มันยุบเหมือนเดิมไปนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับว่าปิดลื่นง่ายเหมือนเดิมไหมนี่ครับเบามือขึ้นนะฮะเบามือขึ้นนะเปิดมือเดียวโอ้ยมันลื่นจริงๆนะครับก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งให้มันสูงนะผมตั้งให้มันต่ำชิดๆตรงนี้ไว้เลยเพราะว่ามันมีจังหวะที่รั้วมันตกครับเพราะรั้วมันตกเนี่ย
เดี๋ยวรั้วมันจะล้มไปอีกนะครับก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับก็เปิดได้ครับแต่ว่าจะเปิดเผื่อตอนจบนิดนึงและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับงาน DIY ไม่ยากนะครับขอแค่ทดลองทำครับทดลองทำแค่นั้นเองนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อให้เสร็จก่อนนะบ๊ายบายอ๋อและก็สัปดาห์หน้าครับเราจะมาเทปูนโรงจอดรถกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอทำหลังคาโรงจอดรถแล้วบอกว่ามันไม่มาตรฐานมันไม่แข็งแรงมันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็พังนะครับยังอยู่นะครับผ่านมาประมาณน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วนะฮะนี่ฮะยังอยู่ดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับทุกอย่างนะจะบอกว่าสิ่งที่คนรู้มาจากแค่การอ่านไม่สามารถเอามาตัดสินกับงานที่ทำออกมาจริงๆได้นะครับวิธีการทำมันมีเยอะแยะนะครับคือที่ผมทำให้ดูเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องไปทดลองแล้วก็เดาเองแล้วก็สุดท้ายไม่กล้าทำแล้วไปจ้างช่างนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมทำให้ดูคือผมทำให้ดูแล้วว่ามันทำได้ใช้งานได้นะถ้าคนบอกว่าอุ้ยนี่ลมมันไม่แรงไงผมจะบอกว่าอุดรพายุเข้ามาแล้ว4ลูกนะครับต้นไม้ผมเนี่ยอ่ะถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอตอนทำบ้านแรกๆนะจะเห็นว่าบ้านผมมีต้นไม้นะครับต้นไม้ผมเนี่ยหักโค่นหมดเลยนะเนี่ยครับนะครับนี่คือแหว่งหมดเลยนะโค่นหมดเลยต้นใหญ่ๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพายุที่เข้าอุดรมารอบที่ผ่านมาในแรงมากรวมถึงมีลูกเห็บด้วยถ้าใครดูข่าวลูกเห็บตกด้วยแล้วอย่างเหมือนเดิมครับไม่ใช่ช่างมืออาชีพครับวิธีของผมไม่ถูกต้องตามหลักที่ช่างเขาทำกันแต่ง่ายกว่าประหยัดกว่าแล้วก็ทำเองได้ด้วยตัวคนเดียวครับของมาหมดแล้วครับทรายหินปูนนะฮะมีวิดีโอมาแน่นอนครับเพราะของกองอยู่แล้วงาน DIY ขอแค่กล้าและทดลองทำไม่ได้ยากครับลองทำเองดูไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ